อ่ะนี่ชุดของขวัญวันเกิดน้องเบลนะคะชุดของขวัญวันเกิดน้องเบลนะคะไปเดินเล่นชุดลังขอบคุณครับขอบคุณมากขอให้เราหัวรวยแล้วพี่แล้วผมจะต้องทำท่าอย่างไรไอ้ซื้ออะไรนะอันนี้ไม่น่าจะเป็นอันนี้ไม่ถุงมือมีวิกมันมีวิกมาให้ด้วยนะโอ้คุณดากอนดากันบอลแล้วดูผมก่อนเบลดูวิกผมก่อนมันมีถุงมือมาพร้อมเลยอ่ะโอ้คนแต่ได้โชว์คนต้องเดือดร้อนเลยพ่ออีกใช่ไหมต้องปิดผมดำต้องความหน้าอีกชอบเออสเปรย์ใส่หน่อยตอนแรกว่าจะเอาผมสีดำไว้พี่ออฟบอกเอาสีเหลืองสเปรย์ใส่หน่อยเรื่องน้ำแดงเปล่าอะไรนะสเปรย์ฉีดหน่อยฉีดผมปหาโดนเลยนี่ค่ะชุดวันเกิดนะคะซื้อให้น้องเบลนะคะแม่แล้วตัวดาก้อนที่ได้รางวัลไปก็ตัดชุดใหม่เนี่ยเหรอฮะที่ได้รางวัลไปก็ตัดชุดใหม่เนี่ยเหรอนี่แหละแม่แล้วนิ้วเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ได้ปะก็ไม่รู้เขียนไปดูไซส์170อ่ะความสูงอ่ะ170อ่ะได้อยู่แหละนี่ค่ะเอพีออสจัดชุดวันเกิดให้น้องเบลนะคะเห็นใส่สไปเดอร์แมนทุกวันแล้วอันนี้ก็เป็นตัวดักก้อนเขาเรียกดักก้อนอะไรวะดักก้อนบอลเออดักก้อนบอลดูก็ไปดูการ์ตูนเหมือนกันดูแต่โดเรมอนดักก้อนบอลนะครับต้องสีตัวบอลด้วยนะเว้ยแล้วมันหงอคงไม่ได้เหรอตัวบอลมันได้ไม่ได้ดักก้อนเดี๋ยวน้องเบลนะคะไม่ถือร่างที่ถือได้ไม่ถือร่างที่เป็นลูกแก้วของผมพี่ออสก็ปลื้มใจนะคะพี่ออสก็นอนดูน้องเบลนอนดูน้องเบลถือนะคะเป็นตายนไปเลยก็ไอ้โกคุณเป็นตายนปลื้มใจอ่ะนี่มาครับมาครับมาขอบคุณหาลูกแก้วมังกรครบยังล่ะเพิ่งได้มา2เม็ดแล้วนะเพิ่งตามหาแก้วมังกรเอ้าขำกันเองซะเลยมึงบ้าปะเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยที่ไปเจอกันทุกคืนมันขำกูแล้วกันเอ้ามึงด่ากูตลกไหมกูไม่ได้ขำหน้ามึงขำแก้วมังกรบอกคุณนะที่หลังมึงก็เล่นกันได้ช้าในที่ผายกดกูจะวิ่งมาถึงเนี่ยกูลัดมาไม่กันหลุดแล้วมึงช่วยโกยไปด้านขวาหน่อยโกยต้นตีนตึงเปี้ยขนาดเนี้ยกูจะย้ายไปไหนได้อ่ะโอ้ยแม่งต้องตามใจตลอดเลยเอ้าทำไรอ่ะจับระเบียบให้มึงเนี่ยพี่เนี่ยมาตามกูมาพี่เนี่ยเจอกูกูจัดการเองกูละสายตาไม่ได้จริงเอาทำไมเรานี่หน้ากูอยู่นี่อันเนี้ยโคจรสิงกูไปเดี๋ยวกูจัดการเองแล้วมึงดูยอดมนุษย์ดิทำไมนิ้วกูเป็นอย่างนี้เนี่ยกูจะไปฟันกับใครเขาได้กูถามจริงหายเย็บซะแน่นเปี๊ยกเลยเสียหัวเราะอาจจะดังไปเลยกูจัดการกับอีกคนนั่นเอง